อยากให้รีวิวตัวไหนก่อนพิมพ์มาที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะนี่หน้าตาชิ้นแรกก็คืออุบาทชาชั่วแล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่นาคาศึก Channel นะครับกับผมนาคาเนี่ยเองเนาะก็อย่างที่เห็นนะครับคลิปที่แล้วเราได้ไปเที่ยวฮาราจูกุไทยแลนด์มานะครับเนาะแล้วเราก็ได้ไปซื้อขนมญี่ปุ่นมานะครับเนาะก็จะมี3ชิ้นนะครับทั้งหมดเนาะมี3ชิ้นนี้นะครับมีเจ้าตัวพุดดิ้งนะครับพุดดิ้งไข่ดาวนะครับแล้วก็มีเจ้าตัวสตรอเบอรี่นะครับเคลือบด้วยชาเขียวมัทฉะนะครับนะแล้วก็เจ้าโอริโอครีมบอลนะครับนะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวโอริโอครีมบอลลาวากันนะครับนะซึ่งน่ากินมากเราซื้อมาในราคา80บาทนะครับซึ่งราคาก็ไม่แพงแล้วก็ไม่ถูกจนเกินไปนะก็อันนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะมากินไปพร้อมกันนะครับว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นลาวาเหมือนในรูปไหมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก่อนนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับแล้วก็คนดูเก่านะครับใครอยากดูคลิปนี้นะช่วยพี่นะคะคนละหนึ่งครับก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามก่อนนะที่ใต้คลิปนะ แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้นะครับเดี๋ยวเราจะอ่านข้อความให้นะครับเนาะแล้วก็นี่ดูหน้าตาเจ้าตัวโอริโอครีมบอลนะครับครีมบอลลาวานะครับเราจะมาแกะไปพร้อมกันตื่นเต้นอ่ะแต่ว่าเราว่าข้างในมันน่าจะแบ่งเป็นห่อเล็กๆเนาะนี่แกะโอ้นี่ข้างในก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนะเห็นไหมมันก็จะแบ่งเป็นห่อเล็กๆนะอันนี้ก็คือซองใหญ่อันนี้ก็คือจะเป็นซองเล็กๆนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมกันนะครับนะว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นครีมลาวาจริงหรือเปล่าเพราะว่าร้านเนี่ยมันเขียนเอาไว้เลยนะว่าครีมลาวานะครับแต่ว่ามันจะต้องเยอะทะลักไหลออกมาไหมใช่ไหมไม่รู้นะอันนี้เราไม่แน่ใจนะ แล้วเราจะแกะไปดูพร้อมกันนะครับเราก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะนี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นี่หน้าตาชิ้นแรกก็คืออุบาทชาชั่วแล้วเนาะไม่เป็นไรต่อให้มันไม่กลมก็ไม่เป็นไรนะก็จะเห็นไส้ข้างในนิดนึงนะเดี๋ยวเราจองกัดให้ดูนะขอดมก่อนกินโอริโอ้นั่นแหละก็ครีมเยอะอยู่นะน่าให้ครีมเยอะนะน่าให้ครีมเยอะนะก็อร่อยดีข้างนอกมันเป็นพวกไอเนี่ยคล้ายๆโอริโออ่ะแล้วก็ชั้นกลางก่อนครีมเห็นไหมมันจะเป็นพวกขนมปังกรอบๆนิดนึงอ่ะแล้วก็ข้างในก็เป็นครีมนะซึ่งครีมเยอะมากนะก็ขอลองเทครีมได้ไหมอ๋อครีมมันไม่ไหลคิดแต่ว่าเขาให้ครีมเยอะจริงนะเนี่ยถ้าเห็นนะเห็นในครีมไหมถ้าเห็นในครีมอ่ะครีมมันจะเยอะใช่ไหมได้เยอะจริงๆนะครีมอ่ะอร่อยนะแล้วก็คลิปต่อไปอยากให้รีวิวตัวไหนก่อนพิมพ์มาที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับนะว่าอยากให้รีวิวเจ้าตัวนี้ก่อนหรือว่าอยากให้รีวิวเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับพิมพ์มาที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะอร่อยผ่านเราว่าอร่อยนะก็80บาทแล้วว่าก็ได้เยอะอยู่นะแต่เราไม่รู้นะได้กี่ลูกนะแต่ว่าได้เยอะอยู่อ่ะได้เยอะอยู่นะก็สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะจบกันแล้วนะแล้วก็ให้คะแนนก่อนดีกว่าให้คะแนนก่อนดีกว่าเนาะก็คะแนนของแพ็กเกจนะครับเราให้5เต็ม5นะเพราะว่ามันแบ่งเป็นชิ้นๆไงถ้าเราแกะออกมาแล้วเรากินไม่หมดเนี่ยถ้ามันไม่ห่ออีกรอบนึงเนี่ยมันจะกินยากเนาะการที่ห่อมาอีกรอบนึงเนี่ยมันทำให้เราแบบเก็บชิ้นที่เหลือไว้กินต่อวันหลังอ่ะได้สะดวกเนาะคะแนนแพ็กเกจก็ให้5เต็ม5นะครับรสชาติก็คือให้5เต็ม5ความหวานก็ให้4เต็ม5แล้วก็คือหวานนั่นแหละส่วนไส้นะครับที่มันเป็นครีมนะเราก็ให้4เต็ม5แล้วกันมันก็ไม่ได้แบบกัดแล้วไหลทะลักออกมาแต่ว่าคือไส้มันเยอะแต่แค่มันแบบเรานึกว่ามันกัดแล้วมันจะไหลเยอะออกมามันเป็นไส้ที่แบบแข็งตัวมันไม่ได้เป็นไส้แบบเยิ้มๆอ่ะเข้าใจมั้ยมันไม่ใช่ไส้เยิ้มอ่ะอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราก็เลยให้คะแนน4เต็ม5นะส่วนไอ้ขนมปังกรอบที่มันก่อนถึงลาวาเนี่ยเราให้2เต็ม5แล้วกันนะแบบขนมปังไม่ค่อยอร่อยแล้วก็ตัวโอริโอ้นะเราก็ให้4เต็ม5แล้วกันมันก็ไม่ใช่ตัวโอริโอ้แบบยี่ห้อโอริโอ้มาทำอ่ะเข้าใจมั้ยมันไม่ใช่ยี่ห้อของโอริโอ้มาทำเจ้าตัวเนี้ยรสชาติมันก็อาจจะได้ประมาณอย่างเงี้ยแหละเนาะก็มันก็ไม่ได้คะแนนเต็มอยู่แล้วเนาะก็เพราะว่าเราชอบโอริโอ้นะอร่อยมากนะ
แล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก่อนปิดนะใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่นะครับกดให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วก็ใครอยากให้รีวิวเจ้าตัวไหนก่อนก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเนาะสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะ